ภายในซีรีส์ของ Skibidi Toilet นะครับผมก็ถือได้ว่ามีตัวละครโผล่มาได้มากหน้าหลายตามากครับคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้นั้นก็ได้มีตัวละครใหม่โผล่มาอย่างเจ้า Speaker Woman ซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นการเปิดตัวของตัวละครผู้หญิงมาเป็นตัวที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมและในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึง3ตัวละครสาวตึงๆภายในซีรีส์ Skibidi Toilet กันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครข้างใต้ได้นะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมแหมกลับมาอีกครั้งกับคลิป Skibidi Toilet เพิ่งจะทำไปเมื่อไม่กี่วันก่อนไอ้บาเอ้ยนะครับผมหลังจากที่ผมทำไปใช่ไหมคุณผู้ชมก็ผมพูดดาวรุ่นดาวนี่นะครับผมพอโผล่มาใน EP ที่61แม่งไม่ถูกสักอย่างเลยเอ้ยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งดีอย่ารีบนะครับผมที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวเราดูต่อไปเรื่อยๆก่อนว่ามันแบบอาจจะมีตัวอะไรที่โผล่มาใหม่ที่มันถูกต้องก็ได้เราดูอีกทีนึงนะครับผมอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมใน EP ที่61นี้ก็ได้มีตัวละครมาใหม่นั่นก็คือเจ้า Speaker Woman นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาได้ว้าวมากๆนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ดูในซีรีส์ Skibidi Toilet EP ที่61นะครับผมสามารถไปดูก่อนได้ที่ช่องดาฟัดบูมนะครับผมเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้สปอยคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน EP นั้นนะครับผมซึ่งในคลิปนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปที่ต้นคลิปนะครับผมว่าในซีรีส์ Skibidi Toilet เนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีตัวละครสาวๆโผล่มาครบ3ตัวแล้วครับคุณผู้ชมและในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าเจ้า3ตัวละครสาวสวยตึงๆเนี่ยมันมีตัวละครอันไหนกันบ้างนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับTV Woman TV Woman นะครับผมก็เป็นตัวละครใหม่ที่โผล่มาใน Skibidi Toilet EP ที่49นะครับผมถือได้ว่าเป็นตอนที่ซีรีส์ Skibidi Toilet นี่พีคๆเลยคุณผู้ชมก็คือแบบ TV Man โผล่มาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ไฮป์มากๆเลยแล้วพอมีการปรากฏตัวของเจ้า TV Woman เนี่ยก็ยิ่งแบบไฮป์เข้าไปใหญ่เลยนะครับผมตัวเจ้า TV Woman เนี่ยจะมีความแตกต่างจากเจ้า TV Man อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงหัวทีวีของเขานะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูที่หัวทีวีเนี่ยเจ้าพวก TV Man เนี่ยจะเป็นเหมือนทีวีเป็นเหมือนทีวีทั่วไปปกติแบบสมัยก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นทีวีวูแมนเนี่ยมันจะเป็นทีวีแบบยุคอนาล็อกยุคเก่าแหละคุณผู้ชมคือแบบต้องมีเสาหางกุ้งติดอยู่บนหัวคือแบบเป็นเหมือนทีวียุคย้อนยุคเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของเครื่องแบบการแต่งกายเนี่ยผมมองว่าก็มีความคล้ายคลึงกับเจ้าทีวีแมนอยู่พอสมควรก็คือจะเป็นแจ็คเก็ตหนังที่มีรายทั้งตัวนะครับผมสวมใส่กางเกงขาดำยาวมีเข็มขัดคาดแล้วก็เสื้อข้างในที่เธอใส่เนี่ยจะเป็นเสื้อเหมือนกับเสื้อคอเต่าสีม่วงเองนะครับผมโดยที่พลังพิเศษประจำตัวของเจ้าทีวีบูเมนเนี่ยคุณชองบอกเลยว่าแม่ง OP มากๆ OP ยิ่งกว่าจะพวกทีวีแมนอีกนะครับผมทีวีแมนปกตินี่คือแบบฉายแสงทั่วไปทำให้เจ้าพวกสกิบบี้ทอเลตสตันถูกไหมแต่ทีวีบูเมนเนี่ยเธอสามารถฉายแสงที่รุนแรงถึงขั้นที่เผาเจ้าพวกสกิบบี้ทอเลตให้ไหม้ได้เลยคุณชมคือแม่งโหดมากๆนะครับผมอีกหนึ่งพลังหนึ่งที่มันโหดจะเรียกว่าไงโกงมากๆเลยก็คือตัวเธอเนี่ยสามารถถอดหัวของเธอเหมือนมีเจ็ตแพ็กติดอยู่ที่ตรงหัวของเธอคุณผู้ชมแล้วก็บินไปจัดการกับเจ้าพวกสกิบบี้ทอเลตที่มันบินได้เว้ยคือแบบเอฟเฟคคือพลังเจ๊คือโหดโคตรๆนะครับผมแถมนอกเหนือจากนี้นะครับผมใน EP ที่54เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเจ๊แกเนี่ยสามารถใช้เอฟเฟคพลังที่ถอดหัวเสร็จแล้วก็หมุนหน้าจอเป็น360องศาคุณผู้ชมเพื่อที่สามารถล็อกแท็กเจ้าสกิบบี้ทอเลตที่มันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแสงได้เว้ยคือพลังเจ๊แกนี่ผมจะพูดคำไหนนอกจากคำว่าโคตรโกงนะครับผมอีกอย่างนึงเลยก็คือเจ๊แพ็กบนหัวเธอเนี่ยสามารถใช้ได้แบบ2แบบคุณผู้ชมก็คือ1ก็คือถอดไปแค่หัวของเธอกับ2ก็คือสามารถยกตัวเธอให้ลอยทั้งตัวไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นทีวีวูแมนใช้เจ้าแจ็คแพ็กที่ติดอยู่หลังหัวในการบินเท่าไหร่เพราะว่าตัวเธอมีความสามารถพิเศษประจำตัวของพวกทีวีทุกตัวนั่นก็คือสามารถวาร์ปหายตัวได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครอีก1ตัวที่โผล่มาเมื่อประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็เป็นอะไรที่หายมากๆในช่วงนั้นนะครับคาเมล่าวูแมนตัวของคาเมล่าวูแมนนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายได้นะคือปรากฏมาครั้งแรกแล้วก็หายเงียบไปนานเลยคุณผู้ชมมาใน Skibidi Toilet EP ที่52นะครับผมถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยตัวเธอน่าจะลงมาพร้อมกับฮอลิคอปเตอร์ที่เป็นคาเมล่าฮอลิคอปเตอร์นะตัวเธอก็เดินออกมาไม่ทำอะไรมากตบมือยกมือเยี่ยมๆไป1ทีนะครับผมก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะแสดงความสามารถพิเศษอะไรที่มันโคตรจ๋าเลยคุณผู้ชมเรามาดูที่รายละเอียดตัวละครของเธอก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปดูที่เจ้าพวกคาเมล่าแมนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกล้องของคาเมล่าแมน
จะเป็นเหมือนกล้องยุคเก่าๆเดี๋ยวคุณผู้ชมผมพูดเทียบไม่ถูกนะผมแบบเป็นกล้องเลนส์ธรรมดาทั่วไปแต่พอเป็นคาเมร่าวูแมนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นชัดเลยว่าตัวกล้องของเธอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกล้องดิจิตอลนะครับผมก็คือมีการอัปเกรดขึ้นมาผิดกับฝั่งของทีวีวูแมนที่ว่าหน้าจอเธอเป็นแบบย้อนยุคใช่ไหมแต่ของคาเมร่าวูแมนเนี่ยตัวกล้องของเธอมันอัปเกรดให้มันดูมีความล้ำมากขึ้นด้วยเห็นปะวงแหวนรอบๆของกล้องเธอมันจะมีแบบเหมือนไฟดิจิตอลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนชุดเครื่องแบบของเธอก็จะเห็นว่ามีเสื้อทรงที่เป็นผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมสวมใส่เสื้อโค้ทยาวคล้ายกับเสื้อโค้ทของทีวีแมนแต่ว่าเธอจะไม่ติดกระดุมนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าข้างในก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงสีดำปกติตามคอนเซปต์ของเจ้าพวกคาเมร่าแมนแล้วก็คาเมร่าบูเมนนั่นเองนะครับผมพลังที่โคตรโกงของตัวเธอเลยก็คือผู้ชมผมบอกเลยว่าว้าวมากๆนะครับผมตัวเธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนกล้องของเธอจากไฟสีฟ้าเป็นไฟสีแดงในการแท็กตัวละครศัตรูได้เว้ยคือแบบว่าในภาพข้างหน้าเราเห็นว่ามีสกิปเปอร์เทเลตโผล่มาแบบไม่รู้กี่ตัวคุณผู้ชมเกือบ10ตัวได้มั้งตัวเธอก็สามารถแบบแท็กกันเลยว่ามีตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5เสร็จแล้วตัวเธอก็สามารถเปลี่ยนจากกล้องของเธอกลายเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติแล้วก็สอยพวกมันแต่ละตัวได้เว้ยคือแบบล็อกป้าแล้วก็สอยเรียงตัวคือโคตรโหดนะครับผมแต่ผมคาดเดาว่าพลังของคาเมร่าวูแมนเนี่ยน่าจะใช้ได้กับเจ้าพวกสปิริตเลสในระดับเล็กแล้วก็ระดับกลางเฉยๆคือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ที่แบบว่าระดับไททันอะอนุภาพของอาวุธปืนของเธอน่าจะสอยไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้คือตามความคาดเดาของผมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเธออาจจะมีพลังอะไรที่อัปเกรดมาก็ได้เพราะว่าที่เราเห็นก็คือตัวเธอโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่52แล้วก็หายเงียบไปเลยนะคุณผู้ชมทีวีวูแมนนี่ยังพอเห็นมากแต่ว่าคาเมร่าวูแมนนี่คือหายเงียบไปเลยโผล่มาตอนเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะมีผลในอนาคตนะครับผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เหมือนเธอมียศเป็นคอมมานเดอร์เหมือนเป็นคนสั่งการอะไรบางอย่างนะครับผมน่าจะแบบไม่ใช่เป็นตัวละครที่มีเยอะเท่าไหร่อันนี้ตามความคาดเดาของผมนะครับสปีกเกอร์วูแมนมากับตัวละครใหม่แก่กล่องอย่างเจ้าสปีกเกอร์วูแมนนะครับผมถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นชื่อนี้แหละนะครับผมเจ้าสปีกเกอร์วูแมนนี่คือผู้ชมบอกเลยว่าโผล่มานี่ OP จัดๆแบบโอ้โหเบสแบบเต็มหูก็เลยทีเดียวเชียวตอนที่ผมดูครั้งแรกนะครับผมเรามาดูกันที่รูปลักษณ์ของเจ้าสปีกเกอร์วูแมนกันก่อนตัวเธอก็จะเหมือนกับเจ้าสปีกเกอร์แมนทั่วไปปกตินะผู้ชมแต่ว่าจะมีส่วนทรงของความเป็นผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็ถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยสปีกเกอร์แมนส่วนใหญ่จะเป็นใส่สวมเสื้อสูทสีกลมสีอ่อนๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยเธอจะสวมเสื้อสูทรัดรูปสีดำไปเลยนะครับผมสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเสื้อเชิ้ตข้างในของเธอจะเป็นสีแดงสดนะครับผมซึ่งก็เป็นสีประจำตัวของเจ้าพวกสปีกเกอร์แมนอยู่แล้วแหละนะฮะดอกลำโพงของเธอพิเศษมากคุณผู้ชมมันไม่ใช่ดอกลำโพงแบบอันยาวๆแบบตัวอื่นๆอ่ะแต่มันจะเป็นแบบดอกลำโพงอันสี่เหลี่ยมๆแล้วก็มีดอกลำโพงสีแดงนะครับผมสำคัญเลยก็คือเธอสวมใส่หูฟังไว้ด้วยตอนที่เธอเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยคือแบบเปิดเพลงฟังแล้วก็เต้นแบบไม่สนใจอารมณ์แบบโอ้โหเจ๊ไม่ดูสถานการณ์แล้วเขาจะฆ่ากันตายห่าอยู่แล้วมีโผล่มาเต้นแต่บอกเลยผู้ชมพลังของเธอนี่คือแบบ OP มากๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นเจ้าสปีกเกอร์แมนตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะแค่แบบเปิดเพลงประจำตัวของพวกเขาแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยพลังปวดตรงที่เสียงที่เธอปล่อยออกมามันเหมือนไม่ใช่แค่คลื่นเสียงโปรตีนจมแต่มันเป็นคลื่นเบสด้วยซึ่งคลื่นเบสเนี่ยมันจะมีความถี่ที่มันต่ำแล้วก็หนาแน่นกว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนที่เธอปล่อยพลังเนี่ยมันรุนแรงมากถึงขั้นที่ว่าไอ้เจ้าสกิปตี้ทอยเล็ตตัวใหม่ที่มันโผล่มาแล้วมันสามารถยิงมิสไซล์ได้อะตัวเธอสามารถใช้คลื่นเบสคลื่นเสียงของเธอสะท้อนมิสไซล์ออกไปได้เลยเว้ยคือตอนแรกผมมองว่าเธอมีบาเรียหรือเปล่าแต่พอไปกอดูดีไม่ใช่วะเธอใช้คลื่นเสียงเธอผลักอาวุธที่สตูโจมตีมาออกไปนะครับผมหรืออีกอย่างนึงก็คือประยุกต์ได้ก็คือตอนจะมีตอนนึงที่เธอเอามีดพก2อันน่ะมาแนบข้างๆหน้าของเธอไว้แล้วก็ใช้คลื่นเบสเสียงสะท้อนอาวุธไปใส่เจ้าสกิปเปอร์ทอเลตด้วย คือเป็นการประยุกต์ใช้พลังที่โคตรโหดเลยคุณผู้ชมผมนึกถึงไอ้เจ้าแบบเทนในนารูโตะที่แบบมีพลังในการสะท้อนได้แม่งโหดประมาณนั้นเลยนะครับผมและเห็นได้ชัดว่าตัวเธอเนี่ยมีทักษะในการใช้พลังที่คล่องมากคือสามารถใช้คลื่นเบสที่หน้าของเธอในการผลักอาวุธไปได้ผลักตัวเธอให้กระโดดสูงขึ้นมาจากพื้นหน้าไปอยู่บนหัวศัตรูอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่พลังเจ๊แกแบบ OP จัดๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีหลายตัวเนี่ยปล่อยคลื่นเสียงหนักๆใส่จะพวกสกีวิทเทเลตเนี่ยน่าจะจุกอยู่นะเพราะผมก็เห็นว่ามีหลายๆตอนณปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเริ่มมีการใช้คลื่นเสียงในการจัดการเจ้าสปีกเกอร์เลตเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมเห็นได้ชัดจากพวกแบบไททันคาเมร่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยใช้คลื่นเสียงอัดกันกระหมแบบกระหึ่มมากคือเห็นชัดๆเลยก็คือแบบเป็นร่างอัปเกรดของเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหก็แบบมีดอกลำโพงติดอัดเสียงกันกระจายอย่างกับงานวัดนะครับผมก็นั่นแหละต้องดูต่อไปคุณผู้ชมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีตัวละ
ครใหม่ๆอัปเกรดพลังมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมคุณชมประมาณนี้ผมทั้งหมด3ตัวละครสาวตึงๆ3ตัวนี้ด้วยกันทั้งเจ้า TV Woman Camera Woman แล้วก็ Speaker Woman นะครับผมคุณชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้ได้ครับผมถ้าเกิดถามผมนี่ก็TV Woman ทั้งใจ ก็ไม่รู้สิบทเธอมีเยอะกว่านะครับผมแค่ตัวเดียวก็โผล่มาประมาณสัก3ตอนเลยป่ะ3หรือ4ตอนผมไม่มั่นใจผมแกเธอจะโผล่มาแซมๆบ้างในแต่ละตอนนะครับผมแต่ก็คือแบบมีแอร์ไทม์เยอะมากแต่พอมีเจ้าสปีกเกอร์วูแมนนี่โผล่มานี่ก็ไม่แน่เลยนะว่าตำแหน่งของสาวสวยประจำทีมหน่วยต่อต้านเนี่ยจะสั่นคลอนหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมผู้ชมชอบตัวไหนคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม